สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผม SunlightSparkz นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft Lucky Block อีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิด Lucky Block ปะทะกับเบนเทนนิสันนะครับจากเบนเทนนะฮะก็เราสู้กับโฟอาร์มไปแล้วนะครับก็ต้องมาสู้กับเบนเทนนิสันต่อนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะได้สู้กับใครอะไรยังไงก็ยังไม่รู้นะครับอ้าวมาถึงก็เจอเพื่อนเลยแม่งทุกคลิปเลยเนี่ยเวลาเปิดตัวเนี่ยจะชอบมีเพื่อนเข้ามาทักทายนะฮะก็คลิปนี้จะไม่ค่อยเหงาเท่าไหร่นะครับแล้วก็บรรยากาศเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าผมเปลี่ยนรีซอสแพ็กใหม่นะครับเป็นรีซอสแพ็กหัววี่ช็อตซอสนะครับนี่นะฮะหัววี่ช็อตซอสนะนะครับรีซอสแพ็กนี้ผมไม่ได้ใช้นานมากเลยนะฮะตั้งแต่ผมเป็นสตรีมเมอร์นะครับเป็นสตรีมเมอร์ไหมครับคนหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าใครติดตามผมมานานเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นสตรีมเมอร์ไหมครับนะฮะย้อนไปปีที่แล้วก็ได้ผมยังนั่งสตรีมเกมไหมครับอยู่เลยฮะนั่งสตรีมมินิเกมนะฮะสตรีมอย่างเดียวครับไม่มีคลิปลงนะครับก็จะใช้รีซอสแพ็กนี้ซะส่วนใหญ่นะผมชอบนะครับนะติดด้วยแหละนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาดูลัคกี้บ็อกกันในกล่องเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้เปิดลัคกี้บ็อกอะไรนะครับมาสู้กับเบนเทนนิสันนะครับโอ้ยมากัน2คนแล้วเว้ยเอาไงกับมันดีวะเดี๋ยวรอแมงเข้านี่แล้วกันมาเลยเข้ามาดิเข้ามาด้วยเฮ้ยอะไรไปแล้วเฮ้ยติดประตูโอเคอยู่ในนั้นไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูลัคกี้บ็อกกันในกล่องเลยนะครับโอเคมันมาอีกตัวเลยเว้ยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาเดี๋ยวโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดลัคกี้บ็อกมิกซ์นะครับสุดแสนอันตรายนะครับนะผมเรียกอย่างนี้นะครับมาปะทะกับเบนเทนนิสันนะครับก็จะมีทั้งหมด120บล็อกเหมือนเดิมนะครับก็จะมีลัคกี้บ็อกธรรมดา50100บล็อกนะครับแล้วก็จะมีเวลี่ลัคกี้บ็อกเนี่ย10บล็อกนะครับแล้วก็อัลลัคกี้บล็อกเนี่ย10บล็อกเช่นเดียวกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวต้องหยิบก่อนฮะกินอาหารก่อนอาหารจะหมดฮะโอเคมาก็สเต็ปเดิมเนาะนะครับผมก็จะทำการเปิดลัคกี้บล็อกลบ80กับบวก80ให้หมดก่อนนะเพื่อเป็นการไม่ลกช่องของนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้เรารู้พิกัดเบนเทนนิสันยังวะเดี๋ยวพึ่งนะอยู่ไหนวะไอ้คิปเปอร์เดี๋ยวโอ้นั่นไงระเบิดจนได้ครับอย่าพึ่งยิงผมดิผมจำพิกัดมันไม่ได้วะมันอยู่ไหนวะนี่วะนี่มันอยู่นี่อย่าไปหันอย่าไปทักทายมันเลยฮะเดี๋ยวจะโดนเอาไอ้คิปเปอร์มาโอเคมาเดี๋ยวเปิดลัคกี้บ็อกกันเลยนะฮะโอเคเปิดในนี้แหละครับไปฟึบโอ้มาถึงก็ได้ลูกธนูเว้ย33นะครับโอเคมิกซ์ชาร์ดแอปเปิลได้แค่ลูกเดียวเก็บไว้ก่อนนะครับโอเคนะก็คุณผู้ชมครับผมมีเรื่องจะมาเล่าครับมันเป็นเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าหวาดเสียวมากฮะนะครับก็วันก่อนเว้ยเดี๋ยวอะไรของเองวะขัดอยู่นั่นแหละนะครับคือวันก่อนเว้ยคือผมไปข้างนอกมาไงนะครับไปข้างนอกมาตอนเช้าเลยอะนะครับแล้วกำลังจะกลับบ้านเว้ยแล้วกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมแล้วผมหิวเว้ยแบบมันหิวอะแบบก็อยากจะแวะเซเว่นนะครับแล้วเซเว่นเนี่ยมันติดกับถนนใหญ่เว้ยนะครับมันติดกับถนนใหญ่เลยนะครับคือแบบนะก็นั่นแหละผมก็ไปซื้อของกินปุ๊บอะไรปั๊บกำลังจะกลับบ้านนะครับแม่งกำลังจะขึ้นรถเลยนะกำลังจะค่อมขึ้นรถเลยแม่งอยู่ดีๆเว้ยแม่งมีรถ10ล้อพ่วงเว้ยแม่งเข้ามาเหยียบตีนผมเว้ยนะครับแม่งเข้ามาเหยียบตีนผมมานะแล้วมันมีอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้นะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันมาเกี่ยวเล็บผมเว้ยแล้วคือผมเนี่ยจะเป็นคนชอบไว้เล็บยาวนะครับเล็บทั้งเล็บมือเล็บตีนเลยผมชอบไว้ยาวนะครับเป็นอะไรไม่รู้ขี้เกียจตัดนะฮะ นะฮะแล้วเล็บนิ้วโป้งเนี่ยคือถ้ามันยาวเนี่ยมันจะยาวมากมันจะแข็งเว้ยนั่นแหละฮะแล้วก็มันมีอะไรมาเกี่ยวไม่รู้อ่ะมันเกี่ยวเล็บผมเว้ยแล้วแม่งก็กระชากไปเลยอ่ะฟึบแบบโอ้โหผมนี่แบบร้องลั่นเซเว่นเลยฮะคือแบบกำลังจะขับรถอ่ะแล้วคนเต็มเลยฮะแบบคนแบบมองผมเต็มเลยอ่ะเออนะครับแม่งโอ้โหนะก็คิดดูครับ10ล้อเหยียบตีนไม่เท่าไหร่แม่งกระชากเล็บผมไปด้วยเว้ยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อไปดูหน้าเฟซผมได้ผมโพสต์อยู่นะครับหน้าเฟซอ่ะรูปหลักฐานมีพร้อมนะฮะรูปเล็บผมอ่ะนะครับพอโดนกระชากปุ๊บผมก็ร้องเสร็จปุ๊บคนมองก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรไหมครับอะไรเงี้ยนะผมก็บอกโอ้เล็บหลุดครับทำไงดีไปโรงพยาบาลไหนดีครับผมก็ถามโรงพยาบาลอ๋อเขาบอกให้ไปโรงพยาบาลนี้ผมก็โอเคไปโรงพยาบาลนี้นะก็เข้าไปทำแผลอะไรให้เรียบร้อยนะฮะก็เขาก็ให้ยามาครับให้ยามากินแล้วก็บอกว่าให้ปิดแผลไว้ก่อนนะครับให้ปิดแผลไว้นะเดี๋ยวมันติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้านานไปเนี่ยนานๆไปเข้าเนี่ยถ้าเล็บมันแห้งก็ให้ถอดออกได้นะครับถ้าคือถ้ายังใส่อยู่เนี่ยมันเล็บไปแน่นอนครับเล็บเน่าแน่นอนนะครับก็นั่นแหละฮะมันเป็นประสบการณ์ที่หวาดเสียวมากเลยเว้ยนะครับจริงๆนะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันที่1นะครับวันที่1นะ1เมษายนนะครับก็คือเมื่อวานแหละเมื่อเช้าผมไปข้างนอกไงไปธุระข้างนอกมาปุ๊บแล้วก็หิวก็แวะเซเว่นดูนะครับมันหิวทำไงได้อะก็อย่างที่เขาบอกครับหิวเมื่อไรก็แวะมาเซเว่นอีเลเว่นตื่นพอนะครับก็นั่นแหละฮะแม่งแต่บอกก่อนเลยนะว่าไอ้ที่โดนเหยียบมาเนี่ยเป็นแค่เล็บนะเว้ยกระดูกไม่เป็นไรเลยผมไปเช็คแล้วผมไปเช็คที่โรงพยาบาลเลยครับเขาบอกว่าอ๋อกระดูกไม่เป็นไรค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับกระดูกไม่เป็นไรจริงๆนะเว้ยมันเป็นแค่เล็บอะเล็บมันแค่หลุดอะครับนะแค่เล็บหลุดเฉยๆนะครับแต่มันก็ปวดนิดหน่อยนะปวดเท้าอะนะครับที่โดนเหยียบอะแบบคือกลับบ้านมานี่แบบโอ้โหนอนแบบนอนนวดเลยครับแบบแม่งปวดว่ะแม่งแบบโอ้โหอะไรมันจะปวดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ากระดูกไม่ร้าวนะไม่อะไรเลยนะฮะกระดูกยังปกติเหมือนเดิมนะฮะคือไปเอ็กซเรย์มาแล้วนะครับนะก็ตามนั้นนะครับก็รอเวลาให้ให้แผลมันแห้งนะครับให้มันแห้งแล้วก็จะได้ถอดไอ้นั่นออกฮะถอดผ้าไอ้มันเรียกว่าอะไรวะไอ้พวกที่มันเป็นผ้ายังไงอะแบบปิดอะเอาเป็นว่าผ้าปิดอะปิดแผลอะครับแม่งนึกชื่อไม่ออกนะครับนะนั่นแหละฮะสภาพคนโดน10ล้อเหยียบตีนนะครับมันก็อัดสมองมันก็จะเบลอหน่อยนะคือมันอาจจะอื่นๆหน่อยฮะโดนเหยียบนะเว้ยแต่ดีแล้วที่มันไม่ลากตัวผมไปนะครับถ้ามันลากตัวผมไปนี่คือจบนะฮะโอเคครับพอนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะหวาดเสียวไปมากกว่านี้นะครับโอเครีบเปิดดีกว่านะโอเคได้ดาบเลยเนี่ยในกระทีมเลมอนซอสเอ้ยทำเรื่องก่อนน้องเอ้ยเรามีตั้งกี่กองวะเดี๋ยวไปนึงทำเป็นชุดก่อนเสื้อเรามียังวะเสื้อกางเกงเอ้ยกดคิวเฉยเลยเสื้อไม่มีกางเกงก็ไม่มีเฟิร์บก็ใส่ดีครับรออะไรโอเคสุดเฮลเมตซีอูดนะครับสุดเฮลเมตมาตั้งใจเปิดดีกว่ารีบๆเปิดนะครับอู้ระเบิดนั่นเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมครับเกิดปรากฏการณ์ระเบิดขึ้นอีกแล้วฮะแม่งเอ้ยเฟลลี่คีเปอร์มันก็เฟลลี่แค่ชื่อเลยครับแต่จริงๆมันก็ดุเหมือนเดิมโหดเหมือนเดิมนะฮะแม่งไว้ใจไม่ได้อะไรไอ้บ๊อบวะแหมอย่ามาทะลึ่งอย่ามาล้อเล่นกับเส้นประสาทพี่เข้าใจป่ะนะครับอย่ามาล้อเล่นกับเส้นประสาทนะน้องบอกให้นะเอ้ยไม่ใช่น้องดิ ถ้าเรียกถ้าน้องก็คือคนดูนะครับผมเรียกว่าน้องนะโอเคก็คนดูส่วนใหญ่เป็นเด็กอะเรียกว่าท่านผู้ชมดีกว่าไม่เรียกกันดีกว่า เรียกว่าท่านผู้ชมดีกว่านะครับมันต้องเรียกงี้ไปโอเครีบเปิดดีกว่าตอนเนี้ยไอ้พวกนี้เรามีแล้วธนูแหละอันติเมตมิกซ์เฮ้ยสลัมได้เล่น อย่าตลกน้องอย่าตลกอย่าตลกเอาเดะโอ้แม่งเยอะอะสลามมันแบบยังไงอะแม่งเยอะเกินแม่งตัวแตกอะไรอย่างเงี้ยฮะแตกหนึ่งพี่แตกหนึ่งสวยพี่สวยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับ ไม่ใช่แล้วโดนเหรียญเหรอไปฟิวแอมบอลอนบล็อกโอ้แอมบอลอนบล็อกเว้ยเดี๋ยวผมเอาเพชรไปคราฟดีกว่าอูนี่อูเอาจริงนะผมว่าแค่นี้แหละถ้าจะบวกอะไรกิบบล็อกผมว่าแค่โอ้เดี๋ยวพอดีเลยเนี่ยพอดีเลยว่ะเอาบล็อกเพชรไปนั่นดีไหมอ่ะแล้วมันมีแค่กองเดียวนะครับมันมีแค่กองเดียวอะได้เท่าไหร่วะไม่รู้ต้องลอง16บล็อกป่ะประมาณนั้นแหละมั้งไม่ถึง16ได้ซ้ำแหละประมาณเท่าไหร่อ่ะ3ใช่ไหมปุ๊บเนี่ยพอดีแล้วก็ขาดอันนึงใช่ไหมโอเคประมาณ10บล็อกฮะโอเคครับมาบวกดีกว่ารีบเปิดดีกว่าครับตอนนี้มาอันเนี้ยเอาบนนี้ดีกว่าบนนี้เหมาะกันเยอะอะไรอย่าตลกไอ้หนู10บล็อกรองเท้าไอ้นี่ดีกว่ารองเท้าไอ้อะไรเนี่ยโอ้ไอ้อันนี้มันไนท์วิชั่นป่าววะมีไนท์วิชั่นใส่ไปก่อนแล้วกันไม่ทิ้งละบางทีผมก็ขี้เกียจใช้ดีขุดนะอันไหนดีกว่าวะอันนี้มีสปีดใช่ป่ะอันนี้มีสปีดเพิ่มอันนึงโอเคใส่ไปเลยผมต้องเอาที่ขุดให้มันอยู่ใกล้กับลักกี้บล็อกแล้วมันจะได้ขุดไวขึ้นหน่อยนะครับอันนี้เรียวน็อกแบ็กเลยเรียวน็อกแบ็กเก็บไว้ใช้แล้วกันเก็บไว้ใช้กับศัตรูพวกอะไรอะพวกที่แม่งแบบตีไม่ตายอะไรเงี้ยมันมีนะนะครับมันมีนะเว้ยไอ้พวกที่ตีไม่ตายอะแต่ผมว่าลักกี้บล็อกตัวเนี้ยไงก็ตีแล้วตายอยู่ดีอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เจออะไรอยู่ฮะโอ้โหแล้วก็ลงแร่นี่มาบึ้มเลยฮะคุณผู้ชมครับพวกแร่เนี่ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่มิสซิ่งนะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งแร่เนี่ยเนี่ยมิกเซตชาร์ตเนี่ยนะครับโอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วจริงกินแอปเปิลนี้วะแอปเปิลมันเป็นไงวะโอเคน่าจะอยู่ได้นานมั้งดูจากทรงแล้วนะฮะหรือเปล่าโอ้เฮ้ยโอ้โหช่องขอไม่พอว่ะทิ้งหมวกนี้ก่อนเอาสติ๊กทิ้งแล้วกันทิ้งไป missing texture sauce ดาเมจ55ไปไกลๆเลย candy อันนี้วิ่งเร็วอะไรอย่าตลกน้องอันนี้วิ่งเร็วมันวิ่งเร็วอยู่แล้วอะตอนนี้เรามีเอฟเฟกต์วิ่งเร็วอยู่แล้วเอ้ยเหมือนบั๊กว่ะเหมือนบล็อกมันบั๊กอะเดินเข้าไม่ได้อยู่ชุดเทคบาร์โยนเพชรไปเอาบางทีมันก็หลอกเรานะอูนี่3กองแล้วเนี่ยแอปเปิลกินไว้ก่อนแล้วกันมันมีอยู่อะมันมีแค่กองเดียวนี่อะไรเฟิร์บอันนี้เรามีแล้วนี่หว่าเรามีแล้วเนี่ยอันนี้เครื่องรางของขลังไม่ได้เลยอันนี้ขาดไม่ได้เว้ยอันนี้จริงครับขาดไม่ได้อะเข้าใจนะเราเอามาตาเลยไม่ต้องกลัวตายครับถ้ามีเนี่ยไม่ต้องกลัวตายเลยตลกอ่ะฟึบโอเคเหลือกองเดียวแล้วเว้ยมาเรียบเคลียร์ รีบเคลียร์เหลือกองนึงเนี่ยหมวกเนกาทีฟเนกาทีฟมันล่องหนแต่ล่องหนมันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะว่าเบนเทนิสันมันก็เห็นอยู่ดีแหละนะฮะอีกแล้วเหรอเหมือนเดิมแหละอิมมอร์ทัลดันดอมเดกกิ้งอันนี้ไปเลยธนูพวกนี้มันใช้ลูกปะวะเดี๋ยวลองนึงนะมันมีประมาณนี้มันจะใช้ลูกปะวะเสียลูกธนูปะเสียปะวะไม่เสียปะรู้สึกจะไม่เสียปะไม่เสียเอามาทำไมวะทิ้งแม่งเลย ไม่เสียนะครับโอเคมันบวกเป็นดาบได้ป่ะพวกเนี้ยน่าจะได้มั้งเดี๋ยวหากล่องคราฟก่อนตรงไหนที่ระเบิดนะนี่ป่ะตรงไหนวะอ๋อนี่บ้านหลังนี้มีกล่องคราฟอยู่โอเคมีเพชรกี่กองอ่ะ2 กองเนี่ยนะ2 กองเหลือ7โหแค่นี้ยังไม่พออ่ะเฟิบเหลือ2 เม็ดโอเคแต่แค่นี้ใช่ไหมมา13 บล็อกจัดไปนะครับรีบเปิดให้หมดเร็วเนี่ยได้แรกแล้วได้หน้ากากดีๆปะวะหน้ากากไงนะหน้ากากโดนอลเหรอโอ้โหหน้ากากไม่เอฟเฟกต์เยอะมากดีที่ดาบเลยเรนโบว์ซอสดาบเท็กเจอร์สวยดีนะดาบที่ไม่แรงสวยมากที่ผมเจอนะเท็กเจอร์มันจะสวยทุกอันเลยนะเว้ยทุกเล่มเลยอะลัคกี้บ็อกตัวอื่นได้ไม่ใช่ตัวนี้นะที่ผมเห็นนะมันจะมีแต่แบบมันสวยอะแต่มันไม่แรงไงก็ต้องเอาไปโมครับผมได้มา4 อันแล้วมั้งเนี่ยเอามาตาแล้วมั้งเนี่ย5 อันแล้วน่ะไม่มีใครฆ่าเราได้หรอกตอนเนี้ยแน่แอปเปิลก็ยังไม่หมดฤทธิ์ด้วยโอ้ยอีกนานกว่าจะหมดฤทธิ์นะฮะอีก12 บล็อกช่องมันจะพอป่ะวะน่ะพอใช่ป่ะโอเคธนูไอ้ธนูนี่แหละผมนี่เลยธนูเนี่ยสุดจริงหูและของเต็มตัวได้ตอนเนี้ยอาวุธเต็มตัวเลยครับตอนนี้TNTทองดาบTNTอีกแล้วเพชรอีกแล้วเพชร11 ก้อนธนูนี้ก็มีอีกแล้วครับตอนนี้ก็ได้ประมาณอีกบล็อกนึงอะเนี่ยแหละก็บวกอีก17 บล็อกพอปะวะน่าจะพอแหละช่องของเอ้ยไม่พอวะไม่พอก็นี่เลยโหเราเปิดนานอยู่ครับคลิปนี้ก็นานใช้ได้นะรองเท้าโอเคใส่เลยแล้วกันโหแรกเราก็มีเยอะแบบไม่เยอะชุดอะคอยทัวคอยปึ๊บแอมเบอรอนบล็อกมีเยอะแล้วมีบึ้มเลยเดี๋ยวไปเปิดตรงนู้นดีกว่าตรงนี้มันโล่งผมอยากเปิดตรงนี้แหละเฮ้ยโอเคเอ้ยอะไรวะตลกอ่ะน้องอย่าล้อเล่นกับเส้นอุด้งเข้าใจป่ะอย่าล้อเล่นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะอย่าฟาดแม่งหมดเลยนะเนี่ยเท็กเจอร์มันสวยแต่ดาเมจมันแค่10นะฮะมันก็สวยอะมันก็ใช้ได้เด้ออันนี้มันเป็นอะไรวะเป็นเลื่อยป่ะมันเป็นดาบอะไรไม่รู้ครับเท็กเจอร์แบบนะแค่นี้ก็บึ้มแล้วอ่ะแล้วช่องของก็เต็มด้วยเอามารวมกันเลยธนูเดินไปแล้วคือตอนนี้เรามีแทบทุกอย่างครับตอนนี้แทบทุกอย่างเลยนะฮะตุ๊กธนูไม่จำเป็นอ่ะโชว์คอยโยนเหรียญไปฟึบเหรียญไม่เข้าวะตายแล้วอ่ะเข้ายังไดมอนด์โอ้ยขันไปนู่นขันแขนยุงกัดโอ้ยยุงกัดกองลับตาฉันฝันอุ้ยเหลือ8 บล็อกไปโอเคหมดแล้วฮะมารีบเปิดนะฮะเฟิบหลับตาลงทีโอ้ไดมอนด์อีกแล้วได้อะไรได้คนเยอะ แต่ผมไม่เก็บแล้วมั้งเก็บไว้ก็ได้อะได้ของดีทั้งทีก็เก็บกวาดหน่อยอย่าไปนั่นเลยอย่าไปนั่นทำไมไม่เก็บวะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเก็บให้ก็ได้อ่ะเนี่ยเก็บให้หมดเลยฮะทุกอย่างที่ได้มานะครับโอเคนะฮะก็ตอนนี้นะครับเราได้ทำการเปิดลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมดแล้วนะครับก็จะได้ของประมาณนี้ฮะเต็มตัวเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปสู้กับเบนเทนิสันกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปเบนเทนิสันผมจะไม่ใช้ธนูสู้นะผมจะใช้ดาบเอาดาบนี่แล้วกันดาบสีลุงสู้แล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าอะไรผมกลัวว่ายิงธนูไปแล้วมันจะตายทีเดียวฮะผมกลัวมากจริงๆนะฮะมาเบนเทนิสันอ้าว3ทีตาย นะครับ3ทีตายเลยโอ้โหนะครับอะไรมันจะ GG easy ขนาดนั้นนะครับอันนี้ขนาดดาบ46ดาเมจนะนะครับผมว่ามันเป็นเพราะเอฟเฟกต์นั่นแหละนะครับเอฟเฟกต์ไม่รุนแรงเกินนะครับนะ โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเบนเทนิสันนะครับโอเคจากเรื่องเบนเทนนะโอเคเฮ้ยอะไรวะอ๋อบอลลูนครับผมนึกว่าอะไรนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปนอนพักแล้วโคตรปวดเล็บเลยเนี่ยนะครับ